มาดูเรื่องราวดราม่าของโนเล่ด้วยจะกดกันเลยครับไปดูเรื่องราวของโนเล่นะครับที่ล่าสุดแล้วเขาเนี่ยมีปัญหาเรื่องของการเข้าประเทศสหรัฐนะครับโดยล่าสุดเขาจำเป็นต้องถอนตัวจากการแข่งขันอินเดนเวลส์ครับมาสเตอร์ในช่วงวันที่9ถึง19มีนาคมนี้เพราะว่าสุดท้ายเขาไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสหรัฐครับโดยเขายื่นคำร้องขอเดินทางเข้าสหรัฐเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครับแต่ทางภาครัฐทางกฎหมายของสหรัฐบอกว่าเขาไม่ให้เข้าทุกกรณีครับผู้ที่เดินทางเข้าประเทศจำเป็นจะต้องได้รับวัคซีนนะครับแต่กฎนี้ก็คือมีกฎบังคับใช้ไปจนถึงวันที่10เมษายนเป็นอย่างน้อยทำให้โนเล่ไม่สามารถเข้าประเทศได้ก็เลยต้องถอนตัวจากการแข่งขันอีเดนเวลส์ครับโดยฝ่ายจัดการแข่งขันนะครับก็ออกมาแถลงการว่าโนวัคโจโควิชนั้นจะไม่ได้เข้าแข่งขันในรายการ BNP Paribas Open นะครับก็ทำให้คนที่จะได้ลงเล่นแทนเป็นนิโคลัสบาซิลัสวิลลี่นะครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชม TNN Sport นะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ให้กับทุกคอนเทนต์ออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดและไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอที่น่าสนใจของทุกรายการเลยครับ